สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่93 News วันนี้จันทร์ที่20เมษายน2558ค่ะพูดถึงเรื่องของการปราบปรามทุจริตก็ต้องถือว่าประเทศของเราตอนนี้ก็ต้องมีการปฏิรูปกันหลายหน่วยหลายงานหลายองค์กรเลยทีเดียวนะคะในเรื่องของการปราบปรามทุจริตค่ะเราจะเริ่มต้นจบประเด็นนี้กันในส่วนของข่าวแรกของ93 News ในเริ่มต้นสัปดาห์วันนี้ละค่ะไปดูในส่วนของคณะกรรมการที่การเมืองสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะคะลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเลยเพื่อจะรับฟังแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งหน่วยงานส่วนราชการเองด้วยเพื่อที่จะพูดคุยกันในเรื่องของการปราบปรามทุจริตค่ะที่ห้องประชุม1ชั้น5ศาลากลางจังหวัดสงขลาค่ะนายกล้านรงค์จันทิกประธานคณะกรรมการนำคณะกรรมการเมืองสภานิติบัญญัติแห่งชาติลงพื้นที่จังหวัดสงขลานะคะเพื่อจะรับฟังแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับส่วนราชการนายอำเภอผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดสงขลารวมถึงหน่วยงานส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีนายธำรงค์เจริญกุลท่านผู้ว่ากล่าวต้อนรับคณะในครั้งนี้ค่ะครับทางนายกล้านรงค์จันทิกประธานคณะกรรมการกล่าวว่านะครับด้วยคณะกรรมการเมืองสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งก็จะมีหน้าที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือว่าร่างพระราชบัญญัติกระทำกิจการพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใดๆซึ่งเกี่ยวข้องกับการเมืองภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขระบบการเลือกตั้งและพรรคการเมืองรวมทั้งการดำเนินการบริหารจัดการขององค์กรตามรัฐธรรมชาติซึ่งในวันนี้นะครับก็ได้เดินทางมาลงพื้นที่ในจังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับส่วนราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดคณะกรรมการการเลือกตั้งและในช่วงบ่ายก็จะเดินทางไปรับฟังและแลกเปลี่ยนร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลาประธานชมรมอิหม่ามประจำอำเภอที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและหลังจากนั้นนะครับก็จะเดินทางไปประชุมหารือร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครหาดใหญ่ทั้งนี้คณะกรรมการการเมืองก็จะได้นำข้อมูลข้อแสดงความคิดเห็นเพื่อนำไปรวบรวมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญต่อไปครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่จะต้องเข้ามาดูแลกันอย่างจริงจังในเรื่องของการปราบปรามการทุจริตซึ่งก็ถือว่าเป็นวาระแห่งชาติเลยทีเดียวนะคะในช่วงนี้นะครับในยามนี้เรื่องของเศรษฐกิจก็เริ่มที่จะมีปัญหานะครับใกล้เปิดเทอมเชื่อได้เลยครับคุณอนันตาว่าเศรษฐกิจนะครับในช่วงเปิดเทอมเรื่องของรายได้รายจ่ายที่จะจ่ายไปเนี่ยนะครับซึ่งเกี่ยวกับรายจ่ายเกี่ยวกับครอบครัวก็ย่อมที่จะมีปัญหาแต่ในส่วนหนึ่งนะครับก็จะมีการนำคาราวานสินค้าโดยที่ทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลาก็ได้มีการจัดคาราวานสินค้าสหกรณ์นะครับทั่วทุกภาคและกลุ่มอาชีพสหกรณ์ในจังหวัดสงขลานะครับก็ได้พบกับสินค้าจากพี่น้องเกษตรกรมาจำหน่ายโดยตรงซึ่งก็เป็นสินค้าที่ดีมีคุณภาพและก็ราคายุติธรรมครับที่บริเวณหน้าโรงแรม BP สมิลาบีชโฮเทลแอนด์รีสอร์ทนะครับถนนราชดำเนินอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลาได้ร่วมกับศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์จังหวัดต่างๆทั่วทุกภาคและกลุ่มอาชีพสหกรณ์ในจังหวัดสงขลาก็ได้มีการจัดคาราวานสินค้าสหกรณ์ระหว่างวันที่18ถึง19เมษายนเป็นเวลา2วันนะครับก็ได้พบกับสินค้าจาก28สหกรณ์28จังหวัดจากทั่วทุกภูมิภาคที่มีพี่น้องเกษตรกรนำมาจำหน่ายโดยตรงซึ่งก็เป็นสินค้าดีมีคุณภาพในราคายุติธรรมค่ะก็โดยสินค้าที่นำมาจำหน่ายจะเป็นสินค้าระดับ5ดาวของแต่ละจังหวัดนะคะมาประกอบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข้าวสารน้ำตาลน้ำปลาน้ำโพลาริสกาแฟหลากหลายยี่ห้อที่ชาวสหกรณ์ผลิตเองรสชาติอร่อยไม่แพ้ของยี่ห้อดังๆแน่นอนค่ะแล้วก็ยังมีของดีของเด่นอย่างเช่นหนังปลากระพงทอดกรอบมีเสื้อผ้าแล้วก็ยังมีสินค้าหลากหลายชนิดนะคะที่เป็นศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์จังหวัดต่างๆทั่วทุกภูมิภาคนำมาจำหน่ายแล้วก็จะเห็นได้ว่ามีสินค้าหลักของสหกรณ์ทั้ง28จังหวัดด้วยนำมาจำหน่ายการส่วนใหญ่จะเป็นข้าวกับกาแฟที่เรียกว่าเป็นคุณภาพเกรด A ของแต่ละจังหวัดมาจำหน่ายซึ่งก็แน่นอนได้รับความสนใจจากประชาชนที่เดินทางมาซื้อสินค้ากันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะมีปลาแห้งอันนี้อร่อยนะปลาหนังปลากรอบหนังปลากรอบนะครับมีน้ำลูกหยีซึ่งถ้าพูดถึงไอ้พืชเกษตรตรงนี้นะครับในภาคใต้โดยเฉพาะที่สงขลาที่จังหวัดปัตตานียะลามีเยอะนะน้ำข้าวกล้องจากอันนี้ก็ถือเป็นของดีราคาไม่แพงก็เลยบอกว่าในช
ช่วงของในยามนี้นะครับเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยจะดีเรื่องของรายรับที่จะมาสอดคล้องกับรายจ่ายก็ไม่ค่อยสมดุลสักเท่าไหร่นะอ่ะจะเปิดเทอมแล้วด้วยนะใครอยากจะได้ของดีราคาถูกราคาสองวันที่ผ่านมางานนี้แหละคาราวานสินค้าสหกรณ์กับ19ที่ผ่านมาเนี่ยครับแค่2วันแต่เชื่อนะครับว่าน่าจะมีต่อเนื่องแน่นอนนะครับเพราะว่าเรื่องของของดีของเด่นนะครับในแต่ละภูมิภาคในแต่ละจังหวัดนะครับก็จะมีการคาราวานแบบเนี้ยของเกษตรกรของกลุ่มแม่บ้านโอท็อปอะไรก็จะเวียนกันไปทั่วทุกๆภาคแล้วก็หวังว่าคงจะจัดติดต่อกันอีกหลายครั้งหลายคราวนะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือทั้งผู้ผลิตแล้วก็ผู้ซื้อสินค้าอย่างเราได้ด้วยนะคะช่วงนี้อาจารย์ประนอมอย่างที่ทราบอากาศร้อนทําให้ชาวประมงเองตอนนี้ออกมาบอกเลยค่ะว่าจะปลาได้น้อยลงในช่วงของอากาศร้อนเพราะว่าถ้าจับได้ก็เป็นปลาตัวเล็กๆไม่คุ้มกับค่าน้ํามันแต่ยังไงก็ต้องออกเรือต่อไปเพราะว่ายังคงใช้จ่ายกันในแต่ละวันนั่นเองค่ะไปดูกันในส่วนของนายชาตรีชนกิจอายุ40ปีค่ะเขาเป็นเจ้าของเรือพรชัย3ซึ่งถือว่าเป็นเรืออวนดำซึ่งนำเรือออกไปจับปลานะคะนำมาส่งให้กับโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลาส่วนใหญ่จะจับได้ก็คือเป็นปลาโอปลาทูปลาหลังเขียวปลาตาโตเพื่อจะส่งโรงงานนำมาทำปลากระป๋องส่งไปต่างประเทศค่ะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนจับปลาได้น้อยลงสภาพน้ำก็ค่อนข้างจะเชี่ยวการวางอวนก็ไม่ลงตามจุดที่กำหนดนะคะอวนก็จะไหลตามน้ำส่งผลให้จับได้ปลาขนาดเล็กแล้วก็เป็นลูกปลาซะเป็นส่วนใหญ่ค่ะครับซึ่งในแต่ละเที่ยวนะครับที่ออกไปวางอวนก็จะออกเที่ยวละ5วันออกจับปลาบริเวณเกาะกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งโดยปกติก็จะเป็นแหล่งจับปลาที่ชุกชุมแต่ก็เมื่อสภาพอากาศในภาคใต้เปลี่ยนไปนะครับจากฤดูมรสุมก็เข้าในฤดูร้อนทำให้อุณหภูมิตามร้อนขึ้นตามไปด้วยโดยเฉพาะในเดือนเมษายนส่งผลให้ปลาอาจจะย้ายถิ่นไปอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีน้ำลึกขึ้นและสภาพน้ำที่อุ่นกว่าด้วยเรือประมงที่เคยมีแหล่งจับปลาก็ต้องมีการย้ายจุดหาแหล่งจับปลาใหม่นะครับในช่วงหน้าร้อนเนื่องจากว่าจับปลาได้น้อยลงไม่คุ้มค่าใช้จ่ายที่ออกเรือจับปลาด้วยครับค่ะซึ่งทางด้านเจ้าของเรือพรชัย3ยังเปิดเผยกับทีมข่าวของเรานะคะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีจับได้ลูกปลาซะเป็นส่วนใหญ่ก็จะได้เป็นปลาโอปลาทูปลาหลังเขียวปลาตาโตอย่างที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นหลักในการจะเข้ามาในพื้นที่สงขลาเพื่อจะนำส่งแพปลาแล้วก็นำส่งโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำทำเป็นปลากระป๋องเที่ยวนี้ออกเรือเพียงแค่5วันเท่านั้นค่ะก็น่าเห็นใจเนาะเพราะว่าอากาศอย่างที่ทราบกันร้อนจริงๆร้อนครับค่ะบนบกร้อนที่อยู่ทุกวันนี้ร้อนจริงๆสภาพน้ำในทะเลก็ร้อนด้วยนะค่ะปลาเองก็ไม่ค่อยได้เข้ามาในส่วนที่ตื้นๆสักเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาถ้าเอ่ยชื่อชายหาดชลาทัศน์แหลมสมิลานี่ถือว่ายังเป็นคงแหล่งท่องเที่ยวที่เรียกว่ายอดฮิตจริงๆถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีการแปลสภาพนะจากชายหาดสีขาวกลายเป็นมีถุงกระสอบเรียงวางซ้อนกันแต่ก็ยังมีผู้คนเข้าไปท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากค่ะสักครู่ครับI'm not afraid to die.
การไหนวันอะไรหัดใหญ่คิทเช่นแวร์มาที่เดียวครบหัดใหญ่คิทเช่นแวร์ศูนย์จำหน่ายเครื่องครัวเครื่องใช้อุปกรณ์ภายในครัวเรือนหม้อจานชามชุดกระเบื้องเซรามิกชุดเมลานินชุดสแตนเลสหลากหลายยี่ห้อเขามีให้เลือกเยอะครัวของคุณจะเล็กหรือใหญ่เรามีสินค้าครบเครื่องคุณภาพครบครันทั้งขายปลีกและส่งโปรโมชั่นดีๆตลอดทั้งปีหัดใหญ่คิทเช่นแวร์ตั้งอยู่ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์5เข้าทางสี่แยกสยามนครินทร์อยู่หลังแบงค์ชาติตรงไปกิโลครึ่งโทร0815991130 074367776เปิดทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่เวลา8:30 ถึง20:00 หัดใหญ่คิทเช่นแวร์เรื่องในครัวเราชัวร์ที่สุดวัดพุงก่อนลูกวัดผ่านสะดือจะต้องไม่เกินส่วนสูงหาร2เกินโรคเพียบวัดรอบพุงด่วนถ้าจะกินต้องลดพุงก่อนโค้กขวดแก้วคู่น้ำแข็งเย็นซ่าตัวจริงกว่า100ปีไม่เคยเปลี่ยนพร้อมหมักธรรมชาติซอสปรุงอาหารแม็กกี้หอมอร่อยกลมกล่อมแค่มีแม่กับแม็กกี้ความสุขเล็กๆก็เกิดขึ้นได้ทุกวันช่วงนี้พาไปชมแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของจังหวัดสงขลาของเรากันบ้างถ้าพูดถึงชายหาดฉลาดทัศน์นะครับยังคงได้รับความนิยมนะครับแล้วก็ยังคงครองความนิยมให้กับประชาชนโดยทั่วไปรวมไปถึงนักท่องเที่ยวต่างๆด้วยนะครับแม้ว่าตอนนี้สภาพชายหาดจะมีการเปลี่ยนไปจากชายหาดเดิมที่มีชายหาดขาวๆตลอดแนวชายหาดนะครับก็ตอนนี้นะครับจะเรียกว่ากลายมาเป็นถุงทรายขนาดใหญ่วางเรียงซ้อนทับกันเป็นชั้นๆขนานไปกับแนวชายหาดความยาวเกือบ2กิโลเมตรแทนครับชายหาดชลาทัศน์แหลมสมิลาสงขลาหลังจากที่ต้องเจอกับฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมา3เดือนนะครับคือเริ่มมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วจนมาถึงมกราคมปีนี้นะครับโดยมีเขื่อนกั้นคลื่นป้องกันการกัดเซาะตลิ่งชายหาดชลาทัศน์แหลมสมิลาสงขลามาช่วยป้องกันการกัดเซาะชายหาดได้ก็ทำให้มีการป้องกันไม่ให้ทิวสนหลายร้อยต้นบริเวณแนวชายหาดโค่นล้มลงมาสำหรับปีนี้มีบางจุดที่เขื่อนชำรุดนะครับก็ทำให้ต้นสนหักโค่นล้มลงมาประมาณ8ต้นเท่านั้นครับหลังผ่านพ้นมรสุมไปก็แน่นอนว่ามีคลื่นลมแรงเข้าสู่ฤดูร้อนค่ะในพื้นที่ภาคใต้ของเราชายหาดชลาทัศน์ยังคงได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวนะคะเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากทุกปีแม้ว่าตอนนี้อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นตอนนี้เลยนะคะสภาพชายหาดเปลี่ยนไปแล้วค่ะจากชายหาดเดิมที่เคยมีหาดทรายขาวตลอดแนวชายหาดก็กลายเป็นถุงทรายขนาดใหญ่วางเรียงซ้อนทับกันเป็นชั้นๆนะคะขนานไปกับแนวชายหาดความยาวเกือบ2กิโลเมตรแทนค่ะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับค่ะเนื่องจากว่าชายหาดชลาทัศน์มีความร่มรื่นนะครับจากทิวสนหลายร้อยต้นและก็มีความสมบูรณ์ของชายหาดที่ยังมีหาดทรายขาวตั้งแต่หลังสนามกีฬาตินสุรานนท์ไปตลอดแนวถึงนางเงือกทองแหลมสมิลาหลายกิโลเมตรซึ่งก็เป็นจุดที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวนะครับทำให้นักท่องเที่ยวพาครอบครัวมาท่องเที่ยวในช่วงของวันหยุดสุดสัปดาห์โดยมีการนำอาหารและเครื่องดื่มมารับประทานการบริเวณใต้ทิวสนและก็ริมชายหาดแบบนี้นะครับและมีการพาลูกหลานลงเล่นน้ำทะเลคลายร้อนอย่างสนุกสนานแม้ว่าในช่วงนี้จะมีคลื่นลมอยู่บ้างนะครับแต่ก็สภาพอากาศไม่ได้รุนแรงอะไรมากนะครับค่ะเนื่องจากว่าชายหาดชลาทัศน์เองถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดค่ะแต่ละปีระยะเวลาผ่านมา 5-6 ปีนี่ก็จะเห็นได้ว่าชายหาดชลาทัศน์เองประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในช่วงมรสุมทุกปีนะคะจนทำให้ชายหาดเองได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากส่วนผลกระทบต่อเรื่องของภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวทำให้หลายหน่วยงานที่รับผิดชอบนี่เร่งดำเนินการป้องกันชายหาดชลาทัศน์แหลมสมิลาอย่างจริงจังแล้วค่ะก่อนที่ชายหาดจะถูกคลื่นกัดเซาะหายไปหมดโดยมีกรมโยธาธิการเป็นตัวหลักในการ
ำเนินการร่วมกับเทศบาลนครสงขลาก็ได้ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนกั้นคลื่นป้องกันชายหาดสมิลาอย่างต่อเนื่องนะคะเปลี่ยนสภาพไปแต่ดูเหมือนว่ากระสอบทรายเหล่านี้ล่ะค่ะก็จะกลายเป็นที่นั่งไปเรียบร้อยคือมองว่านะครับตรงนี้มีประโยชน์นะอาจจะมองเป็นภาพที่มันไม่เป็นละลานตาแบบทรายชายหาดที่เป็นทรายขาวแบบเนี้ยคือจริงมันมีประโยชน์แต่เพียงแต่ว่าการไปนั่งเรืออะไรต่างก็ถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่ชายหาดอีกอย่างหนึ่งด้วยนะเก๋ไปอีกแบบละกันค่ะก็ถือว่าเปลี่ยนมุมมองสกปรกเกกะอะไรแต่อย่างใดทำให้ชายหาดบริเวณตรงนั้นผมว่ามีความแน่นของดินมากขึ้นนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าไม่ได้อาศัยตัวถุงตัวนี้กระสอบทรายตัวนี้แน่นอนผมเชื่อว่ากระเถิบเข้ามาใกล้กับขอบกำแพงทหารเรือเลยก็ว่าได้มันกัดทุกปีครับมันกัดซ้ำทุกปีทุกปีปีนี้ก็เรียกว่าหลายหน่วยงานเองก็ลงมาดูแลอย่างจริงจังก็หลับเพื่อจะไม่ให้สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของจังหวัดสงขลาบ้านเรานี่ต้องสูญหายไปนะเพียงแต่ว่าเดี๋ยวเข้าฤดูมรสุมใหม่อาศัยไอ้เจ้าถุงกระสอบตัวนี้อาจจะพังไปก็ได้อาจจะไม่พออาจจะไม่พอครับต้องมีการเสริมเข้ามาอีกนะคะครับจากเรื่องของชายชราทัศน์มาต่อกันที่เรื่องของผู้ชายคนนึงก็บอกว่าเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยที่โรงพยาบาลในหาดใหญ่นี่แหละมีลีลาการโบกรถที่ไม่ธรรมดาใครมาใครไปก็ต้องยิ้มเลยทีเดียวค่ะที่โรงพยาบาลราชยินดีนะคะจังหวัดสงขลานี่แหละค่ะผู้ที่เข้าไปใช้บริการต้องอมยิ้มกับลีลาท่าทางของนายมหาดีดอลล้ออายุ25ปีเขาเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยบริเวณลานจอดรถนี่แหละค่ะเนื่องจากว่ามีลีลาการโบกรถเข้าที่เรียกว่าไม่ธรรมดาและก็ไม่เหมือนใครด้วยท่วงท่าการควงแขนและโบกมือพร้อมๆกับจังหวะของการเป่านกหวีดให้สัญญาณการถอยรถเข้าออกได้อย่างลงตัวคล่องแคล่วและก็ใบหน้าที่เรียกว่ายิ้มแย้มตลอดเวลาสามารถสร้างความประทับใจและก็รอยยิ้มให้กับเจ้าหน้าที่หรือว่าผู้ที่มาใช้บริการของโรงพยาบาลได้เป็นอย่างดีทีเดียวค่ะครับนายมหาดีบอกว่าเป็นชาวตำบลมะรือบูตกอำเภอระแงจังหวัดนราธิวาสซึ่งก่อนหน้านี้ทำงานก่อสร้างแล้วก็มาทำงานเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยที่โรงพยาบาลราชยินดีมา5ปีแล้วนะครับซึ่งลีลาท่วงท่าเนี่ยนะครับลีลาการโบกรถก็คิดขึ้นมาเองนะครับเพื่อไม่ให้น่าเบื่อเวลาทำงานแล้วก็ทำให้ตื่นตัวตลอดเวลาด้วยและตนก็ดีใจที่ได้มีการสร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะให้กับผู้ที่มาใช้บริการแม้จะเป็นเพียงพนักงานรักษาความปลอดภัยธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งแต่ก็ภูมิใจนะครับที่สามารถทำให้ทุกคนมีความสบายใจในการให้บริการของตัวเองพลิ้วว่าร้อนๆแบบนี้นะครับคลายเครียดนะผมงงชอบจังพลิ้วผมว่าคุณนันตาแน่ๆแบบนี้ไม่ได้แน่นอนไม่ได้เพราะว่าต้องอาศัยเอวที่แข็งแรงด้วยนะใช่ๆเห็นบอกว่าปวดหลังปวดเอวบ่อยทำไม่ได้แต่นี่โหแสดงว่าต้องมีความแข็งแรงแล้วก็มีความอ่อนช้อยด้วยนะเป็นจังหวะเลยนะปิดปิดปิดเอ้าหยุดเราคล่องแคล่วนะโอ้โหวิ่งอย่างรวดเร็วเพื่อจะให้ทันกับลูกค้าที่จะเข้าจะออกนะคะอากาศแบบนี้บรรยากาศแบบนี้ความตึงเครียดเรื่องอะไรต่างมาเจอแบบนี้ยิ้มเลยนะครับโอ้ยิ้มจริงๆนะแล้วเขาก็รู้สึกว่าทำไปแล้วก็คนอื่นชอบเพราะก็มีความสุขด้วยนะคะคใครอยากจะเห็นตัวจริงๆตัวเป็นๆลีลาการโบกรถเสร็จไปยืนดูเลยบอกพี่ขอดูหน่อยละกันอยู่ตรงที่ช่วงเขาอยู่เวรหรือเปล่าเออใช่ใช่ใช่จอดรถสักพักนึงไปใครอยากเห็นก็ไปกันได้นะที่โรงพยาบาลร้อยยินดีหาดใหญ่นะคะครับก็ยิ้มกันไปนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูของความสวยบ้างนะครับช่วงหน้าเราจะมีเรื่องการแข่งขันฟุตบอลนะครับแต่ช่วงนี้จะไปดูเรื่องของความสวยความงามอ้าวแบบเซ็กซี่ด้วยนะครับที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ก็ได้มีการจัดแคมเปญสุดเซ็กซี่ Naked Summer Fashion Show 2015นะครับมีการโชว์แฟชั่นนะครับสุดอลังการสุดร้อนแรงจากสาวงามสุดฮอตเมย่านนทวรรณทองเหลงมิสไทยแลนด์เวิลด์2014มาร่วมสร้างสีสันภายในงานด้วยครับเมื่อวันที่18เมษายนนะครับที่ลานกิจกรรมชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ก็ได้รับเกียรติจากนายอนุชิตตระกูลมุทุตารองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายสำริดบุญยรัตน์รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่นายสุรพลกำพลนนท์วัฒน์นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาและคุณอภิรดีบุญสมผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ก็ได้มีการเปิดงานแคมเปญสุดเซ็กซี่นะครับ Naked Summerแฟชั่นโชว์2015เพราะมีการโชว์แฟชั่นสุดร้อนแรงจากสาวงามสุดฮอตนะครับน้องเมย่ามิสไทยแลนด์เวิลด์2014และเหล่านางแบบนายแบบมาร่วมสร้างสีสันความร้อนแรง
ให้มากยิ่งขึ้นแบบนี้นะครับบรรยากาศภายในงานแน่นอนว่าเต็มไปด้วยความร้อนแรงประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากค่ะเนื่องจากว่าการจัดแคมเปญในครั้งนี้ทางศูนย์การค้า Central Festival หาดใหญ่เขาจัดโปรโมชั่นพิเศษจริงๆแล้วก็ที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับลูกค้าที่สุดเมื่อช็อปในศูนย์การค้า Central ครบ 1,000 บาทรับสิทธิ์ลุ้นทริปสุดหรูเที่ยวเกาะโบราโบรากลางมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะประเทศโปลินีเซียหมู่เกาะที่ได้รับความนิยมแล้วก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นหมู่เกาะที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกพร้อมกิจกรรมแอดเวนเจอร์สุดพิเศษจำนวน7วัน5คืนมูลค่ารางวัลละ 462,000 บาทจำนวน5รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งนะคะส่วนรางวัลอื่นๆก็จะมีการลุ้นจี้แพทจาก Jubilee Diamond แล้วก็รางวัลที่น่าสนใจอีกมากมายนะคะสำหรับแคมเปญร้อนแรงนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยทีเดียวจนถึง30เมษายนนี้เท่านั้นสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้เลยที่074801555ต่อ1303ค่ะวันนี้นะคะทางศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่นะคะก็จัดงาน Naked Summer นะคะเป็นแฟชั่นโชว์ในชุด Sexy in the City นะคะก็จัดขึ้นเพื่อแนะนำนะคะเทรนด์ใหม่ๆสำหรับช่วงหน้าร้อนนี้นะคะให้คุณผู้ชมเผื่อว่าใครสนใจจะมาเลือกซื้อนะคะถ่ายรูปกับชุดคือถ่ายเอาซื้อเสื้อผ้าไปถ่ายอัปเดต IG Facebook นะคะช่วงหน้าร้อนนี้นะคะก็มาชมแฟชั่นโชว์ในวันนี้ก็อาจจะได้ไอเดียนะคะว่ามีเสื้อผ้าสีสันสดใสแบบไหนบ้างนะคะที่คุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อได้ในศูนย์การค้านะคะก็วันนี้ได้รับเกียรติจากคุณเมย่านะคะ Miss Thailand World ปี2014ก็มาร่วมเดินแบบนะคะแล้วก็ร้องเพลงให้คุณผู้ชมฟังด้วยนะคะรวมถึงได้รับเกียรติจากเซเลบหลายๆท่านเลยค่ะในเมืองหาดใหญ่นี้นะคะมาร่วมเดินแฟชั่นโชว์กับเราค่ะโปรโมชั่นเด่นสุดนะคะจริงๆแล้วในช่วงซัมเมอร์เนี่ยนะคะศูนย์การค้ามีโปรโมชั่นเยอะมากเลยหลากหลายมากนะคะตั้งแต่ซื้อสินค้าครบ800บาท 1,000 บาทนะคะคุณผู้ชมก็จะได้รับของที่เป็นห่วงยางนะคะเป็นแพรยางนะคะซึ่งรายละเอียดอาจจะหลายๆท่านเลือกซื้อสินค้าไม่เหมือนกันอาจจะมาดูรายละเอียดที่ศูนย์การค้าได้แต่ที่เป็นไฮไลท์แล้วทุกคนไม่อยากให้พลาดเลยนะคะเมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทค่ะคุณผู้ชมสามารถเอาใบเสร็จนะคะมาแสดงที่จุดรีดีมชั่นนะคะพร้อมกับบัตรเดอะวันการ์ดเพียงแค่นี้ค่ะไม่ต้องกรอกรายละเอียดอะไรเลยนะคะคุณผู้ชมก็จะมีสิทธิ์ชิงโชคนะคะตั๋วแล้วก็ที่พักเป็นแพ็คเกจทัวร์ไปเที่ยวเกาะโบราโบรานะคะมูลค่า 460,000 บาทนะคะจับทั้งหมด5รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งนะคะเดินทางเที่ยวท่องเที่ยวทั้งหมด7วัน5คืนค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นนะคะก็จัดตั้งแต่วันนี้นะคะจนกระทั่งถึงวันที่30เมษายนค่ะเชิญชวนหน่อยค่ะก็คุณผู้ชมนะคะที่ยังเลือกสรรนะคะชุดเสื้อผ้าสวยๆนะคะจะไปเดินเที่ยวชายทะเลนะคะไปพักผ่อนนะช่วงนี้ก็มีวันหยุดต่อเนื่องกันยาวๆอยู่หลายช่วงนะคะก็ก่อนที่จะไปท่องเที่ยวเหล่านี้นะคะก็ขอเชิญนะคะมาเลือกซื้อสินค้าที่คุณผู้ชมถูกใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะคะอุปกรณ์ที่จะเอาไปสำหรับประกอบในการเดินทางท่องเที่ยวของแต่ละท่านนะคะเราจะได้มีเสื้อผ้าสวยๆอุปกรณ์ทันสมัยนะคะอัปเดต IG กับ Facebook กันค่ะสำหรับเมย่าใช่ไหมคะแนะนำในการแต่งตัวเนี่ยแล้วแต่คนค่ะบางคนที่ผิวที่แบบดูดแสงหน่อยก็อาจจะต้องใส่เสื้อแขนยาวแล้วก็ทากันแดดกันนิดนึงแต่ว่ายังเน้นสีสันได้ค่ะหรือบางคนเนี่ยอาจจะเน้นเป็นลายถักก็มีเหมือนกันเพราะเป็นลายถักที่แบบเขาเรียกอะไรนะคะลูกไม้เหรอใช่ลูกไม้แบบถักๆอะค่ะและเห็นซีทรูข้างในก็ได้แต่ว่าใส่อะไรไว้นิดนึงนะเดี๋ยวโป๊ก็อยากเชิญชวนพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะให้มาที่ศูนย์การค้า Central Festival หาดใหญ่ค่ะเพราะว่ามีทุกแบบให้ทุกท่านได้เลือกได้ชมกันแน่นอนแล้วก็หาชุดสไตล์แบบว่าชิคๆในแบบของเรากันได้ที่นี่นะคะโอเคขอบคุณมากแฟชั่นโชว์เรียกว่าคนเราก็สวยได้ถ้าว่ามีความมั่นใจเนาะเพราะเธอมั่นใจมากๆก็เรียกว่าใครที่แต่ละคนคงจะแต่งตัวแต่งตามสไตล์ไม่เหมือนกันเอาแบบที่เรามั่นใจแล้วก็เหมาะกับกาลเทศะด้วยก็คงจะดีนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าใครชอบศิลปะแนวสตรีทอาร์ตค่ะจะมีให้ชมแน่นอนที่เมืองสุขาบ้านเราต่างประเทศนะครับไม่ต้องไปถึงปีนังมาเลเซียอยู่ใกล้ๆเนี่ยครับจำลองมาให้ดูแล้วมีความสวยงามตอนนี้หลายคนเริ่มไปถ่ายรูปแล้วยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าต้องมาชมค่ะสักครู่ครับใหญ่ไอโดมซีซั่น6 The Dreamland ดินแดนในฝันพบกับเหล่าการ์ตูนขวัญใจของเด็กๆ
สนุกกับสไลเดอร์ผจญภัยในดินแดนมหัศจรรย์ชมความสวยงามดอกไม้เมืองหนาวสัมผัสความหนาวเย็นสุดขั้วได้แล้ววันนี้ที่สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 2:00 น.สอบถามเพิ่มเติม083-536-9955 หรือ074-219-333นี่ซอสหอยนางรมแม็กกี้ใหม่ว้าวเคี่ยวจนข้นเคี่ยวจนข้นเคี่ยวจนข้นต้องข้นแบบนี้สิอร่อยว้าวแค่20บาทซื้อเลยข้าจะกินต้องลดพุงก่อนยังไงแม่เลือกกินลดทอดลดมันเพิ่มผักผลไม้พุงเริ่มลดแล้วกินได้ยังแม่ยังลูกยังเหลืออีกหนึ่งขั้นตอนหลังคาเหล็กทั่วไปใครก็ผลิตได้แต่ติดตั้งง่ายสวยเข้ารูปรองรับทุกดีไซน์จอจงหาดใหญ่เมทัลชีทเท่านั้นเราเป็นโรงงานที่มีเครื่องจักรมาตรฐานควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญในทุกขั้นตอนการผลิตจะรีดตรงหรือดัดโค้งสั่งได้ยาวตามต้องการและส่งถึงตรงเวลาเราเลือกใช้เหล็กเกรด A จากต่างประเทศจะโครงการเล็กใหญ่ทำใหม่หรือซ่อมแซมเราพร้อมให้คำปรึกษาโดยผู้มีประสบการณ์ติดตั้งประตูม้วนและหลังคาเหล็กแบบครบวงจรโทรหาเราบริษัทหาดใหญ่เมทัลชีทจำกัด074-457-841-3 หรือที่หาดใหญ่ประตูเหล็กม้วน074-364-280-2มาคนเดียวมาเป็นคู่หรือมาหมู่อายุเยอะอายุน้อยใส่สูทส้นสูงหรือรองเท้าแตะขับรถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ K&K Super ค้าส่งซูเปอร์มาร์เก็ตราคาขายส่งร้านค้าท้องถิ่นของคนไทยสินค้าคุณภาพราคายุติธรรมกว่า20สาขาในจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียงซื้อของครบพบของถูกถูกทุกวันที่ K&K ช่วงนี้ใครชอบศิลปะแนวสตรีทอาร์ตค่ะเรียกว่ามีให้ชมแน่นอนไม่ใกล้ไม่ไกลที่นี่ล่ะค่ะจะมีการเนรมิตอาคารเก่าค่ะในส่วนของย่านถนนนางงามเมืองเก่าสงขลาบ้านเราให้ไกลเป็นการจำลองบรรยากาศร้านน้ำชาที่ชื่อว่าฟูเจาเคยเปิดในอาคารดังกล่าวมาแล้วด้วยเรียกว่าเป็นการนำภาพเก่าๆมาเล่าใหม่ด้วยความสวยงามแล้วตอนนี้มีผู้คนเองแห่ไปถ่ายรูปกันเป็นจำนวนมากแล้วค่ะการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลาร่วมกับเทศบาลนครสงขลาค่ะในเนรมิตอาคารเก่าคลาสสิกสไตล์ชิโนโปรตุเกสค่ะซึ่งสร้างเมื่อพ.ศ. 2462อายุตอนนี้ก็ปากเข้าไป96ปีแล้วค่ะอยู่บริเวณสี่แยกถนนนางงามตัดถนนรามันเขตเทศบาลนครสงขลาซึ่งก็ถือว่าเป็นย่านเมืองเก่าสงขลาสร้างศิลปะแนวสตรีทอาร์ตหรือศิลปะข้างถนนด้วยภาพวาดสีน้ำมันซึ่งเป็นการบอกเล่าเรื่องราวย้อนอดีตของเมืองสงขลาโดยจำลองบรรยากาศร้านน้ำชาชื่อว่าฟูเจาที่เคยเปิดในอาคารดังกล่าวมาแล้วค่ะมาสร้างเป็นเรื่องราวตามภาพค่ะครับในศิลปะแนวสตรีทอาร์ตนะครับก็ไปดูองค์ประกอบที่เป็นผนังข้างฝาเนี่ยนะครับในภาพก็จะมีชาย3คนนะครับซึ่งเป็นผู้สูงวัยกำลังนั่งกินน้ำชานั่งจิบน้ำชาและที่สำคัญมีการพูดคุยกันอย่างมีความสุขนั่งอ่านหนังสือพิมพ์รวมทั้งมีนาฬิกาไม้แบบเก่าๆและของประกอบที่วางขายในร้านก็เป็นสินค้าดั้งเดิมในอดีตนะครับถ้าเห็นทราบเลยเป็นลูกอมเป็นท็อฟฟี่อะไรต่างสมัยก่อนเนี่ยนะครับเพื่อเป็นการบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวเมืองสงขลาซึ่งภาพที่วาดออกมาลงตัวแล้วก็เข้ากับผนังอาคารเก่าที่ตอนนี้เริ่มที่จะชำรุดมีรอยแตกของอิฐและก็เหมือนกับร้านน้ำชาที่ตั้งอยู่ริมถนนจริงๆครับ
สำหรับสตรีทอาร์ตแห่งนี้กำลังกลายเป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองสงขลาของเราแล้วค่ะก็ได้รับความสนใจจากผู้คนและนักท่องเที่ยวหรือแม้แต่นิสิตนักศึกษาที่จบการศึกษารวมถึงคู่บ่าวสาวที่นำมาถ่ายภาพเป็นงานประกอบการแต่งงานก็พากันไปถ่ายรูปเพื่อเก็บภาพความประทับใจทุกๆวันเลยทีเดียวเนื่องจากว่าเป็นสตรีทอาร์ตแห่งแรกของจังหวัดสงขลาค่ะทั้งนี้นะครับถนนนางงามเป็นหนึ่งในสายวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของเมืองสงขลาซึ่งก็เป็นถนนที่อยู่คู่กับย่านเมืองเก่าอีก2สายก็คือถนนนครนอกและถนนนครในทั้งถนนทั้ง3สายเนี่ยนะครับก็มีห้องแถวไม้แบบจีนตึกคลาสสิกสไตล์ชิโนโปรตุกีสและนอกจากนี้นักท่องเที่ยวก็จะได้สัมผัสกับบรรยากาศเมืองเก่าบนถนนทั้ง3สายก็ยังมีของกินที่อร่อยๆทั้งของไทยจีนฝรั่งซึ่งก็ล้วนเป็นร้านเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงคู่เมืองสงขลาอีกด้วยนะครับต้องไปเนี่ยดิฉันต้องไปพลาดไม่ได้ชอบมากงานสไตล์แบบนี้ต้องไปถ่ายรูปนะดูจังหวะแล้วกันนะเพราะบอกว่าคนเข้าคิวเยอะมากคนเข้าคิวโอ้โหต้องบอกว่าไม่ถ่ายไม่ได้คุณผู้ชมขาถ่ายปั๊บนี่ต้องรีบลงเฟซบอกเพื่อนเลยว่าถ้ามาสงขลาคุณต้องไปแล้วรู้ยังกำลังจะบอกแบบนี้เลยนะคะเข้าคลาสสิกหน่อยใช่ใช่ใช่นะคะสวยจริงๆไม่ไปไม่ได้ถือว่าพลาดมากๆเลยทีเดียวนะคะครับไปต่อกันที่ไปดูผลนะครับแล้วก็บรรยากาศศึกลูกหนังโตโยต้าลีกครับ2015รอบ64ทีมสุดท้ายสนามตินสุรานนท์นะครับวัวชนแดดได้สงขลายูไนเต็ดก็ได้เปิดรับการมาเยือนของทีมกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดอันดับ7จากศึกโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนะครับผลการแข่งขัน SCG เมืองทองยูไนเต็ดเอาชนะสงขลายูไนเต็ดไป4-1ครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับที่สนามกีฬาตินสุรานนท์ก็มีการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าลีกครับ2015เป็น64ทีมสุดท้ายระหว่างทีมวัวชนแดนใต้สงขลายูไนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดทีมไหนแพ้ตกรอบทันทีนะครับซึ่งก่อนเริ่มเกมก็ได้มีพิธียืนไว้อาลัยแด่โค้ชแตกนะครับอัจฉพลปุษปาคมอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยของสมาคมของสโมสรการท่าเรืออดีตผู้ฝึกสอนของทีมบางกอกกลาสในไทยพรีเมียร์ลีกและก็ยังเป็นอดีตโค้ชอีกหลายทีมนะครับเช่นเมืองทองยูไนเต็ด BC เทโรศาสนะ TTM สมุทรสาครและสุดท้ายนะครับคือสโมสรเพื่อนตำรวจ FC ก่อนที่จะโค้ชแตกได้เสียชีวิตในวันที่16เมษายนที่ผ่านมาด้วยโรคติดเชื้อที่กระแสเลือดและปอดและก่อนหน้านี้โค้ชแตกยังได้คุมทีมสโมสรเพื่อนตำรวจ FC มาทำการแข่งขันกับทีมสงขลายูไนเต็ดในฟุตบอลยามาฮ่าลีกวันซึ่งผลการแข่งขันเสมอกัน1-1ครับในคราวที่ผ่านมาค่ะเริ่มเกมครึ่งแรกเพียง25วินาทีค่ะสงขลายูไนเต็ดเป็นฝ่ายได้ลุ้นก่อนค่ะเมื่อรูฟิโนซานเซสยิงไปที่เสาแรกค่ะแต่ว่ากวินธรรมสัจจานันท์ผู้รักษาประตูทีมของเมืองทองยูไนเต็ดเซฟไว้ได้นะคะจากนั้นนาทีที่13สงขลายูไนเต็ดก็ลุ้นกันต่ออีกครั้งหนึ่งค่ะเมื่อเอกชัยนุ้ยขาวใช้ความเร็วค่ะพาบอลขึ้นไปทางขวาก่อนเปิดเข้าเขตโทษให้อัครพลมีสวัสดิ์สอดขึ้นมามงแบบโล่งๆแต่ไม่โดนบอลทำให้ทีมสงขลายูไนเต็ดเสียโอกาสไปอีกครั้งหนึ่งค่ะถึงนาทีที่36นะครับเมืองทองยูไนเต็ดก็ได้ประตูขึ้นนำ 1-0 โดยธีรศิลป์แดงดาเตะบอลหลบแนวรับสงขลาเข้าเขตโทษก่อนกดด้วยซ้ายนะครับเสียบมุมเข้าไปอย่างสวยงามเป็นประตูแรกในฤดูนี้ของธีรศิลป์แดงดาหลังจากย้ายกลับมาจากประเทศสเปนอีกด้วยนะครับจากนั้นในนาทีที่37เมืองทองยูไนเต็ดก็มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งเมื่อคิมดองจินเปิดบอลจากฝั่งซ้ายไปที่เสา2ธีรศิลป์แดงดาขึ้นมงบอลเตะนะครับแต่ในส่วนของดนล้อมาอีซึ่งเป็นนายประตูของสงขลายูไนเต็ดได้เซฟออกหลังไปได้เข้าสู่ในช่วงของทดเจ็บครึ่งแรกเมืองทองนี้ห่างไป2-0จากการที่ดัชกรทองเหลาได้เปิดบอลจากฝั่งขวานะครับเข้าเขตโทษมาริโอยูลอฟสกี้ก็มีการพักอกให้เคลตันซิลวานะครับยิงด้วยเท้าซ้ายเข้าประตูไปทันทีครับจบครึ่งแรกเรียกว่า SCG เมืองทองยูไนเต็ดบุกนำมาสงขลายูไนเต็ดไปก่อน2-0ค่ะกลับมาเล่นกันต่อครึ่งหลังค่ะนาทีที่48เมืองทองเกือบได้ลูกที่3ค่ะมาริโอเองก็เปิดบอลจากฝั่งขวาเข้าเขตโทษให้แคลตันสอดมายิงหลุดนอกกรอบไปเรียกว่าแมตช์น่าเสียดายจริงๆถัดไป6นาทีค่ะสงขลายูไนเต็ดก็เกือบได้ประตูตีตื้นนะคะทำให้ทางด้านคอร์ตโวโบมายิงไกลบอลแฉลบข้ามคานไปอย่างน่าเสียดายค่ะ
จากนั้นไปต่อกันที่นาที58เมืองทองนำห่างเป็น3ประตูต่อ0โดยเคลตันซิว่าจ่ายให้ทิติพันธ์พ่วงจันทร์ในเขตโทษก่อนโยกหลอกเข้ามาแนวรับสงขลายิงเข้าประตูไปอย่างสวยงามค่ะถัดมานาทีที่60นะครับเมืองทองมีการขยับหนีเป็น4ประตูต่อ0จากการที่เคลตันซิว่าได้บอลในเขตโทษด้านขวาก่อนที่จะมีการแตะลอดขาแนวรับสงขลาแล้วจ่ายเลียดไปนะครับหน้าประตูมาริโอยูรอฟสกี้ปล่อยบอลลอดขาบอลเลยไปถึงธีรสินนะครับแปะเข้าประตูยังง่ายดายนะครับพอถึงนาทีที่86สงขลานะครับก็ได้จุดโทษจากจังหวะที่ดาโก้ลาโคสิวิกนะครับโดนทำฟาวล์ในเขตโทษก็เป็นรูฟิโนซานเชสรับหน้าที่ยิงลูกโทษทำให้สงขลาไล่มาเป็น1ประตูต่อ4ครับช่วงเวลาที่เหลือทั้ง2ทีมก็เปิดเกมไล่กันอย่างสนุกสนานทีเดียวแต่ก็ไม่มีฝ่ายไหนทำประตูเพิ่มได้จบเกมกันไป SCG เมืองทองยูไนเต็ดบุกมาชนะสงขลายูไนเต็ดถึงถิ่น4ประตูต่อ1ผ่านเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายค่ะในศึกฟุตบอลโตโยต้าลีกคัพ2015ครับสำหรับการเปิดบ้านรับทีมกิเลนพยองหรือ SCG เมืองทองยูไนเต็ดของสงขลายูไนเต็ดนะครับก็มีผู้เข้าชมฟุตบอลนัดนี้นะครับถึง 7,850 คนก็ถือว่าได้รับความสนใจจากแฟนบอลในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงเป็นจำนวนมากซึ่งก่อนหน้าที่ทั้งสองทีมกำลังกลับไปยังที่พักก็ยังมีแฟนบอลจำนวนมากนะครับคอยส่งขึ้นรถและก็ขอลายเซ็นจากนักบอลที่ตัวเองชื่นชอบอีกด้วยก็เป็นการสร้างความประทับใจให้แก่แฟนบอลที่เข้ามาชมฟุตบอลในสนามตินสุรานนท์อย่างมากครับก็ผมรู้สึกลูกเกมออกมาเนี่ยเราอาจจะแพ้จริงๆนะครับแต่ว่าผมคิดว่าวันนี้เราเล่นได้ชนะใจแฟนบอลนะครับสังเกตได้จาก90นาทีแฟนบอลเขาไม่ลุกไปไหนเลยเขาอยู่กับเราตลอด90นาทีเขาเป็นกำลังใจให้พวกเราตลอดถึงแม้เราจะแพ้แต่ผมคิดว่าเราได้ทำในสิ่งที่เราอยากจะทำก็คืออยากให้แฟนบอลกลับมาในสนามแล้ววันนี้เราก็ทำได้นะครับแล้วก็เส้นทางของเราต่อไปก็คือต้องโฟกัสในฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกให้ได้เราจะขึ้นกลับไปไทยลีกให้ได้ครับก็รู้สึกอบอุ่นครับพวกเราอบอุ่นแล้วก็นักเตะวิ่ง90นาทีไม่มีหมดเลยนะครับฟุตบอลเราอาจจะเป็นรองเขาแต่ว่าด้วยเสียงเชียร์ของแฟนบอลนะครับพวกเรามีกำลังใจแล้วก็พวกเราก็จะสู้ต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณแฟนบอลทุกคนที่เข้ามาในสนามนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่เชียร์อยู่ทางบ้านด้วยครับก็เรียกว่าได้ใจคนดูกันไปถึงแม้จะแพ้แต่ก็เรียกว่าทำกันแบบเต็มที่จริงๆนะคะเอาละค่ะช่วงนี้ไปแจกกันบ้างดีกว่าสำหรับไอซ์โดมยังคงแจกกันต่อไปสำหรับคุณผู้ชมของเราของเคเบิล93นี่แหละค่ะเทศบาลนครหาดใหญ่ก็ต้องเรียกว่าเชิญชวนนักท่องเที่ยวเลยทีเดียวค่ะไปประสบการณ์สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆดินแดนในฝันเดอะดรีมแลนด์หาดใหญ่ไอซ์โดม6นะคะเรียกว่าเป็นซีซั่นที่6แล้วด้วยนะคะสำหรับในส่วนของใครที่สนใจนี่เราปีนี้เพิ่มโซนสุดพิเศษภายใต้ความเย็นตึกลบ15องศาเซลเซียสอัตราค่าเข้าชมค่ะถ้าเป็นคนไทยเด็กนี่100บาทผู้ใหญ่200บาทส่วนชาวต่างชาติเด็ก200บาทผู้ใหญ่300บาทนะคะเราเปิดบริการทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง2ทุ่มสนใจสอบถามได้เลยที่074-219-333ค่ะใครสนใจทำยังไงดีจะประนอมในการจะได้รับบัตรไอซ์โดมจากเราไปให้ท่านผู้ชมนะครับร่วมสนุกกับทางรายการแจกบัตรไอซ์โดมจำนวน2รางวัลรางวัลละ2ใบท่านส่ง SMS เข้ามาตอบคำถามนะครับโดยการพิมพ์ N ตามด้วยคำตอบแล้วก็ส่งมาที่0918496849นะครับคำถามก็คือไอซ์โดมปีนี้เป็นซีซั่นนะครับจัดขึ้นเป็นซีซั่นที่เท่าไหร่เมื่อกี้บอกแล้วด้วยนะย้ำด้วยย้ำก่อนบอกก่อนเฉลยก่อนนะครับจัดขึ้นนะครับเป็นซีซั่นที่เท่าไหร่ระหว่างซีซั่นที่2ซีซั่นที่4และซีซั่นที่6นะครับท่านใดตอบถูกก็จะได้รับรางวัลบัตรไอซ์โดมจำนวน2รางวัลรางวัลละ2ใบปิดเทอมไปเลยอย่าลืมบอกทุกวันเลยอย่าลืมพิมพ์ N นะพิมพ์ N ก่อนแล้วอาจจะตอบว่า N ซีซั่น6แล้วก็ส่งมาเบอร์เมื่อสักครู่ก็รับไปเลยท่านละ2ใบนอกจากบัตรไอซ์โดมนะครับก็มีเสื้อนะครับมีลำโพงบลูทูธมาแจกด้วยนะครับขอเชิญท่านผู้ชมร่วมสนุกตอบคำถามกับช่อง GMM Channel นะครับซึ่งท่านผู้ชมสามารถชมรายการและละครทาง GMM Channel ได้ทางเคเบิลของหาดใหญ่เคเบิล93ในช่องหมายเลข25และชมในจานดาวเทียมในช่องหมายเลข35สนุกทุกวันนะครับอยู่ด้วยกันทุกเวลากับช่อง GMM Channel นะครับคำถามที่จะมาแจกนะครับวันนี้มีทั้งเสื้อนะครับมีลำโพงบลูทูธก็คือว่าคำถามนะครับว่าใครเป็นพิธีกรดำเนินรายการเกมวัดดวงมีมานานแล้วนะเกมนี้ก็กลับมาอีกคัมแบ็กมาอีกนะครับใครเป็นพิธีกรในรายการเกมวัดดวงนะครับแต่ท่านผู้ชมต้องพิมพ์ GMM1 นะครับแล้วก็ GMM2 ตัวเลือกนะครับ
GMM 1นาเนกเกตเสพสวัสดิ์ปาลักกวงณอยุธยา GMM 2ดีเจต้นหอมสกุลตลาเทียนไพโรธสามารถนะครับส่งคำตอบมายังหมายเลข0918496849เพียงท่านผู้ชมพิมพ์ GMM 1แล้วก็ตามด้วยชื่อแล้วก็ GMM 2ตามด้วยชื่อเหมือนกันที่บอกไปเมื่อสักครู่เลือกมา1หรือ2ก็จะได้รับรางวัล3รางวัลนะครับลำโพงบลูทูธ1รางวัลนะครับสำหรับคนที่ตอบคำถามเป็นท่านแรกและเสื้อสวยๆแบบนี้นะครับจากช่อง GMM Channel สำหรับท่านที่ตอบมาเป็นคนที่2และที่3จะมีการประกาศรายชื่อผู้โชคดีทางแฟนเพจเคเบิล93สถานีโทรทัศน์เพื่อคนหาดใหญ่เนื้อผ้าดีมากชอบอยากได้ไม่ให้ทุกครั้งนะไม่ให้ค่ะให้คุณผู้ชมเท่านั้นนะคะรับรองว่าเป็นรางวัลที่มั่นใจว่าคุณผู้ชมอยากจะได้แน่นอนตัวนี้ XL ครับน่าจะมีเบอร์ L หรือเบอร์ M นะใครสนใจก็ส่งเข้ามาตามที่แจ้งไว้เมื่อสักครู่หมายเลขโทรศัพท์ก็ขึ้นหน้าจอเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ0918496849นะครับอย่าลืมพิมพ์ GMM 1ใช่ๆแล้วก็ชื่อนะครับถ้าท่านผู้ชมว่าคนนี้แหละเป็นพิธีกรหรือว่า GMM 2ถ้าบอกว่าคนนี้เป็นพิธีกร1แน่นอน2ดีเจต้นหอมอ่ะล่ะค่ะเวลาของ93 News หมดแล้วกลับมาติดตามได้ใหม่วันพรุ่งนี้เราสองคนพร้อมทีมข่าวขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ